เมื่อผู้หญิงเล่นเกมฟรีไฟสวัสดีค่ะขอกระสุนปืนหน่อยค่ะโอ้โหผู้สาวสาวผู้สาวสาวเอาไปให้หมดเลยค่ะเอาใจผมไปด้วยไหมล่ะโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยอ่ะไม่พอบอกได้นะครับผมจะไปหามาให้อยากได้อะไรก็บอกเลยคนสวยผมดีจะฟาร์มให้เลยอ่ะหาไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าพี่หน่วยพี่ให้ได้หมดอ่ะเมื่อผู้ชายเล่นเกมฟรีไฟสวัสดีครับผมขอกระสุนปืนหน่อยได้ไหมมันไหวหรือเปล่าวะเฮ้ยเองหาเองไม่ได้เลยยังหายวะเฮ้ยอย่าทำตัวเป็นภาระได้ไหมไม่ไหวเลยโอ้ผมผิดอะไรเนี่ยคือแบบว่าเล่นทีมอ่ะมันก็ต้องไปเป็นตี้ใช่ไหมทุกคนแล้วดูทีมผมดีเพื่อนไม่ตามเลยอ่ะถ้าเจอตี้ศัตรูผมจะงัดไหวไหมเนี่ยเล่นทีมนะครับไม่ใช่เล่นเดียวเล่นเป็นหรือเปล่าวะเรื่องของเองดิมีปืนก็ยิงไปเออไม่ไหวเลยเมื่อวานนอนไม่พอแพ้มจังเลยลดฝีปากและโชว์ฝีมือบ้างเฮ้ยผมผิดอีกแล้วน้องสาวเดินระวังนะแถวนี้งูมันเยอะเฮ้ยพวกเราดูแลน้องเขาดีๆหน่อยละกันได้เลยจัดไปงานจัดไประวังเท้าพิกนะจ๊ะน้องสาวให้พี่อุ้มไหมล่ะเกมนี้มันกระชุ่มกระชวยไว้เฮ้ยอุ๊ยน้องสาวนั่งทำอะไรอ่ะสงสัยจะเมื่อยพวกเรามายืนหน้ากระดานทำตัวเป็นโล่บังน้องเขาหน่อยละกันได้เลยเพื่อนได้เลยเพื่อนได้เลยเพื่อนอย่าคิดว่าจะมีคนยิงน้องได้อ่ะมาเถอะลูกปงลูกปืนเดี๋ยวจะกลืนให้เหมือนลูกอมอะเฮ้ยเมื่อผู้ชายต้องการความช่วยเหลือในเกมฟรีไฟฮัลโหลเพื่อนเอารถมารับหน่อยครับผมอยู่นอกวงหารถไม่ได้เลยโอ้โหรอบนี้เพื่อนใจดีจังเลยนี่ยังวะเมื่อผู้หญิงต้องการความช่วยเหลือในเกมฟรีไฟเอารถมารับหน่อยค่ะขึ้นรถผมเลยครับรถผมดีกว่าขึ้นรถผมเลยครับไม่มีบอกให้นั่งแต่มีพุงให้ก่อนนะครับพี่มารับแล้วมาสปอร์ตบอลนุ่มอย่างดีแอร์เย็นมารถผมดีกว่าไม่มีหลังคาแต่มีเวลาให้คุณเสมอสังคมเกมเนาะทุกวันนี้น้ำใจหรือน้ำจิ้มวะเกินไปบางทีอะแบบว่าก็มารับผมเข้าวงบ้างก็ได้นะครับมันคือเรื่องจริงนะครับผมทุกคนคือเราแบบเราเป็นผู้ชายอ่ะคนในทีมก็ไม่ค่อยสนใจกันหรอกใช่ไหมเออเราไม่ใช่สาวๆสวยๆนี่ครับเขาถึงจะมาแบบว่าคอยซัพพอร์ตเราทุกอย่างใช่ไหมใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมพี่ว่าเราต้องมาคุยกันแล้วไม่ไหวแหละพวกคุณจะยังไงครับพวกคุณจะสามัคคีกันไหมครับเรากดทีม4นะทำไมคุณเล่นแบบแยกกันแบบเนี้ยคือตอนนี้ผมอยากจะใส่เดี่ยวกับทีมตัวเองแล้วอ่ะพวกคุณว่ายังไงอ่ะไอ้สองใจเย็นใจร้อนจะเลยแล้วเราอะเอออารมณ์ร้อนจริงเลยค่อยๆคุยกันก็ได้ไม่คือผมไม่เข้าใจครับทำไมไม่เอารถมารับผมเมื่อกี้พวกคุณขี่ชนผมทำไมก็คือแบบว่ารถมันแรงอะน้องแบบเบรกมันแตกเข้าใจไหมเบรกมันแตกมันจอดไม่ได้หรอกครับใช่ๆแล้วแบบว่าวงมันมาแล้วอะเรารับนายไม่ได้จริงๆว่ะเพื่อนขอโทษแล้วกันขอโทษแล้วกันขอโทษเมื่อผู้หญิงล้มในเกมฟรีไฟช่วยด้วยเราโดนยิงเฮ้ยผมจุ๊บเองเป็นไรผมจุ๊บจะแย่งผมไม่ไหวผมจุ๊บเองโอ้โหขอยาหน่อยค่ะเอาไปเลยเอาไปเลยยาผมเยอะไม่พอบอกได้นะพอพี่เปิดโรงพยาบาลพันยายังน่ารักเลยอ่ะเฮ้ยเมื่อผู้ชายล้มในเกมฟรีไฟโอเคเพื่อนเดี๋ยวผมขอขึ้นไปฟังข้างบนก่อนนะครับได้เลยคือแบบว่าผมอยากได้ M8 อ่ะมันเป็นปืนที่ผมชอบมากที่สุดแล้วอ่ะไหนดูซิปืนอะไรอุ้ยผมโดนยิงเพื่อนผมโดนยิงอ๋อโคตรงออะไรอ๋อแตกอ๋อตะเกินโดนยิงถังน้ำมันแตกอ๋อกระจอกบอกจริงไม่ไหวเลยไหวหรือเปล่าตายเถอะจัดเง่าจัดเง่าจะนับเพื่อความบันเทิงนะครับผมน้องๆเคยเจอเหตุการณ์แบบในคลิปบ้างหรือเปล่าร่วมพูดคุยคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยสำหรับส่วนตัวพี่นะครับพี่คิดว่าถ้าอยากให้คนในทีมมาดูแลมาเทคแคร์นะ
ก็ต้องเป็นผู้หญิงนะครับผมเพราะว่าเสียงสาวไงหนุ่มๆมันหน้าหม้อวิหนุ่มๆก็ชอบกันครับผมนะโอเคส่วนผู้ชายก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเราก็ต้องปกป้องผู้หญิงอยู่แล้วมันเป็นธรรมดาของสุภาพบุรุษนะจ๊ะโอเคครับผมก่อนจากกันพี่ขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและที่สำคัญนะครับผมใครยังไม่กดติดตามให้พี่ฝากกดติดตามด้วยเพื่อการเติบโตของช่อง Lucky Camel 11อย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ